Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตทางหูดีพอดแคสต์นะครับเจภัสวัตพัฒนาเทียนครับกับผมด้วยนะครับทนายชาติชาติพรบารมีครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีด้วยครับคุณทนายนะฮะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับเรื่องของกฎหมายรอบตัวต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นข่าวดังเลยเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้เห็นกรณีแบบนี้ออกข่าวมากนักเนาะแต่ว่าพอมันออกข่าวเนี่ยเราก็คิดว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องรอบๆตัวเราเหมือนกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเอาจริงถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้โดยคุณทนายด้วยถูกต้องครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันเนี่ยข้อเท็จจริงก็อาจจะมาจากข่าวซะเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถสืบข้อเท็จจริงจากผู้ประสบเหตุหรือว่าเจ้าของโครงการอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าอยู่ที่กาญจนบุรีวันนี้ที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องการถมดินก็จะเห็นข่าวนะพี่เจที่มีการถมดินท่วมจนสูงถึงระดับหลังคาของที่ดินข้างเคียงใช่นะฮะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นโดยชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับก็ออกมาร้องเรียนเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยคือไม่น่าเชื่อมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้มันเป็นกำแพงที่ติดบ้านเขาเลยและเป็นการถมดินสูงขึ้นมา 4-5 เมตรอะไรแบบนี้เลยถูกต้องคือกำลังคิดว่าโอ้โหมันเยอะมากจริงนะกับการถมดินสูง 4.5 เมตรหรือ 4-5 เมตรเนี่ยใช่แล้วก็พอเราเห็นภาพอ่ะเป็นภาพมุมสูงเหมือนถ่ายจากพวกโดรนอะไรพวกเนี้ยก็ตกใจเนอะว่าแบบเฮ้ยดินมันสูงเท่าระดับหลังคาจริงๆเลยแต่พอพี่เจเชิญก่อนเลยครับไม่ก็คือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พอฝนตกในช่วงฝนตกอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะไหลออกจากทางดินตรงนั้นอ่ะซึมทะลักออกมามีคลิปให้ได้ดูเลยว่ามันมีความเสียหายแล้วมันน่ากลัวคือดินมันเยอะมากจนถ้าเกิดว่ามันตกมากๆแล้วมันเกิดพังทลายลงมาเนี้ยมันก็เป็นไปได้ไงมันก็เลยเป็นความปลอดภัยของทางชาวบ้านเขาด้วยเขาออกมาร้องเรียนกันเนี่ยเนาะใช่อันที่หนึ่งก็คือกลัวเรื่องความปลอดภัยถูกไหมดินอาจจะถล่มได้อันที่สองก็เป็นความเดือดร้อนรำคาญและที่เวลาฝนตกมีน้ำไหลพุ่งเข้าบ้านเราตลอดเวลาและอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้มีการสร้างรั้วสูงมากประมาณ7เมตรเนี่ยเพื่อมาปิดกั้นแนวที่เขาถมดินเอาไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวแบ็คกราวด์ให้คุณผู้ฟังก่อนดีกว่าว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับครับแล้วก็มีการถมดินขนาดประมาณ12ไร่นะแต่ว่าไอ้พื้นที่ดินที่ถมเนี่ยฮะมันเกิดติดกับโครงการหมู่บ้านอันนึงมีแค่ประมาณ8หลังคาเรือนเองแต่ว่าโดยลักษณะของพื้นที่แล้วเนี่ยโครงการหมู่บ้านอันนี้พื้นที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วก็คือว่าถ้านับจากแนวถนนใหญ่ด้านหน้าเข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำกว่าถนนเยอะเหมือนกันพอไปสืบข้อเท็จจริงก็คือว่าจริงๆเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาซื้อที่ดินแปลงใหญ่มากเลย12ไร่แล้วก็ติดตั้งแต่ถนนใหญ่ด้านหน้าเข้ามาเขาก็ถมตามแนวระดับความสูงของถนนแล้วก็ไล่เข้ามาเลยครับคราวนี้พอมันเข้ามาลึกๆตามพื้นที่ที่มันต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยการถมดินในช่วงหลังๆที่ติดกับโซนหมู่บ้านจัดสรร8หลังตรงนั้นละมันก็เลยสูงมากอย่างที่พี่เจบอกประมาณ 4.5 เมตรครับแต่ว่าเขาก็พยายามหาทางป้องกันโดยทำรั้วสูงขึ้นมา7เมตรรั้วเนี่ยก็สูงท่วมหลังคาบ้านที่ในหมู่บ้านนั้นเลยก็บดบังทัศนียภาพอย่างสิ้นเชิงเปิดหลังบ้านไปก็คือเป็นรั้วเป็นกำแพงเป็นกำแพงสูงๆขึ้นมาคราวนี้ถ้าถามว่ากฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องอันนี้เราก็เพิ่งรู้ครับพี่เจว่ามันมีพรบการขุดดินและถมดินด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีรายละเอียดมาถามคุณทนายว่ามันทำกันได้ไหมเพราะว่าทางชาวบ้านเนี่ยที่ตามดูข่าวก็คือเขาก็ออกมาเรียกร้องหลายๆข้อเลยว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆเหรอในการถมดินให้สูงขึ้นมาท่วมหลังคาบ้านของคนอื่นแบบนี้ข้อแรกซึ่งอันเนี้ยเราเท่าที่อ่านข่าวฟังข่าวเนี่ยจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วนะร้องเรียนกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมของรัฐบาลแต่ว่าเรื่องมันก็ดองๆเงียบๆไม่ค่อยเกิด movement เท่าไหร่
จนท้ายที่สุดก็ต้องใช้วิธีที่มันป๊อปปูล่าในยุคนี้ก็คือว่าเรียกสำนักข่าวเข้ามาเลยเป็นข่าวเลยจ้ะใช่ไหมฮะทุกช่องเลยก็เข้าไปถ่ายทำนำเสนอข่าวตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องดังขึ้นมาอีกไม่นานเท่าไหร่เองก็มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยนะก็อันนี้ก็เป็นบริบทของสังคมไทย ไม่อยากคอมเมนต์มากถ้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวดังก็จะเงียบๆนิ่งๆไปใช่คราวนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องกฎหมายเนี่ยครับการถมดินเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วขุดดินถมดินเนาะแต่มันก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่ว่าจะต้องขออนุญาตอย่างไรนะครับเราบอกกันไปแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มัน12ไร่ทีเดียวเกณฑ์ในกฎหมายที่กำหนดก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะถมดินในขนาดที่เกินกว่า 2,000 ตารางเมตรนะคุณจะต้องมีการขออนุญาตเป็นการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยรับทราบแล้วก็ออกใบรับแจ้งมาเพื่อเป็นหลักฐานในการถมดินอย่างถูกต้องซึ่งหนังสือแจ้งอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแจ้งกันเข้าไปว่าฉันจะถมดินแล้วจบเลยพี่เจมันจะต้องมีการบอกด้วยว่าโครงการเนี่ยแผนผังเป็นยังไงอาณาเขตเป็นยังไงใช่ไหมฮะวิธีการถมดินทำอย่างไรระยะเวลานานเท่าไหร่ใครเป็นผู้ควบคุมงานแล้วก็จะต้องมีชื่อวิศวกรโยธาผู้เป็นผู้ควบคุมคนรับผิดชอบใช่ต้องระบุเอาไว้แล้วสิ่งเนี้ยต้องแปะอยู่หน้าโครงการด้วยนะอย่างชัดเจนนอกจากนี้การถมดินเกินกว่า 2,000 ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีระบบการระบายน้ำที่ถูกต้องครับซึ่งพอเราไปสืบดูเนี่ยจริงๆเรื่องเนี้ยตอนแรกเขาถมไปเลยโดยที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วต่อมาเนี่ยก็เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็คือมีการร้องเรียนใช่ไหมก็เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาดำเนินการและบอกให้มาขออนุญาตอย่างถูกต้องเจ้าของที่ดินที่ถมดินเนี่ยก็ไปขออนุญาตแล้วนะก็แปลว่ามีการยื่นแบบยื่นอะไรระบบการระบายน้ำบอกว่าจะสร้างยังไงเนี่ยมีการทำแล้วแต่ปรากฏว่าพอทำจริงๆไม่ได้ทำตามแบบก็คือตั้งใจผิดบิดเบือนเต็มๆเลยเราก็ไม่รู้ความตั้งใจของเขาหรือว่าเจ้าของโครงการอาจจะคิดว่ารั้วที่สร้างขึ้นมาตรงนั้นน่ะมันเป็นแนวการพังทลายของดินตามแบบแล้วก็ได้แต่จริงๆเมื่อหน่วยงานราชการเข้าไปตรวจสอบอะครับก็พบว่ารั้วตรงนี้ที่สูง7เมตรอะมันไม่มีฐานรากที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแล้วก็มีความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับที่ดินข้างเคียงได้ก็เลยมีคำสั่งให้รื้อถอนรั้วอันนี้ออกเพราะถือว่าไม่มีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีรั้วป้องกันการพังทลายของดินแบบนี้วิธีการถมดินก็คือว่าเมื่อมันเกิน 2,000 ตารางเมตรแบบนี้คุณจะต้องมีระยะร่นก็คือว่าถมสูงเท่าไหร่ต้องร่นจากที่ดินข้างเคียงเข้ามาเท่านั้นหมายถึงตัวฐานดินที่ถมเว้นระยะถูกต้องเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราบอกกันแล้วว่าเขาถมประมาณ 4.5 เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องเว้นระยะจากที่ดินข้างเคียงเข้ามาด้านละ 4.5 เมตรหมดเลยซึ่งมันก็ลึกมากนะพูดถึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่เจ้าหน้าที่เขาออกมาว่าให้ดำเนินการอันแรกก็คือต้องรื้อตัวรั้วก่อนนะครับอันที่สองก็คือขุดดินน่ะที่มันติดกับชาวบ้านเนี่ยออกไปล้นเข้ามา 4.5 เมตรแต่ว่าเราก็ว่าต่อไปเนี่ยเจ้าของที่ดินเขาก็อาจจะมีการดำเนินการให้ถูกต้องหมายถึงว่าสร้างรั้วที่มันเป็นมีรากฐานเพื่อป้องกันการทลายของกำแพงดินแล้วก็อาจจะถมดินเข้ามาในระยะที่ชิดมากขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้ถ้าแบบแปลนนั้นน่ะยื่นไปแล้วหน่วยงานราชการเขาอนุมัติแล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็คือกลายเป็นความผิดแล้วเพราะว่ามันไม่ทำตามแบบแปลนตอนนี้ถามว่าเจ้าของที่ตรงนั้นที่เขาถมที่ขึ้นมาเขาโดนอะไรเลยไหมหรือว่าเขาสามารถมาแก้ไขแล้วก็จะไม่โดนอะไรเรื่องของกฎหมายอันนี้ต้องใดๆเป็นสองกรณีเลยกรณีแรกก็คือว่าตอนที่เขาทำโดยที่ไม่ได้ยื่นแจ้งขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมครับ
ตามกฎหมายมันก็มีระบุไว้เลยว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มีโทษนะครับซึ่งก็คือมีทั้งโทษจำคุกด้วยนะแล้วก็โทษปรับซึ่งตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆหน่วยงานราชการเนี่ยได้มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้วแล้วขอให้ทำให้ถูกต้องนะแต่ว่าก็ยังทำไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการต่อไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะโทษแนวไหนก็อาจจะเป็นการกำหนดค่าปรับแบบเดิมนั่นแหละอันนี้ในลักษณะในเชิงของหน่วยงานราชการแต่ถ้าเกิดกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงแล้วก็ได้รับความเสียหายครับจากน้ำที่มันรั่วลงมาหรือจากประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยอื่นๆทางจิตใจใช่ถ้าเกิดว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดความเสียหายจริงๆอ่ะก็สามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ครับเรียกว่าเป็นการละเมิดแต่เราต้องพิสูจน์ได้ไงว่าไอ้ความเสียหายมันเกิดขึ้นยังไงยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เขามีน้ำรั่วพุ่งๆลงมาสมมติว่าน้ำตรงนั้นมันอะไรดีอ่ะกัดเซาะหรือว่าทำใหอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเสียหายยกตัวอย่างทำให้พื้นที่เขาสมมติฝนตกบ่อยๆช่วงนึงอ่ะยังไงพื้นที่เขาตรงนั้นที่มันไม่ควรจะแบบมีน้ำเยอะขนาดนั้นอ่ะมันก็เสียหายอยู่แล้วนะใช่ถูกไหมตรงนี้ก็อย่างที่บอกฟ้องเป็นคดีแพ่งได้เลยก็เรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิดไปว่าเกิดค่าเสียหายยังไงขึ้นบ้างหรือว่าสมมติว่าทำให้ที่ดินหมู่บ้านตรงนี้เขามีมูลค่าลดลงเพราะดูว่าไม่มีความปลอดภัยอะไรทำนองเนี้ยก็จะต้องหาทางที่พิสูจน์กันให้ได้ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันคือยังไงนะครับคราวนี้อาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าเรื่องมันไม่เดินมา2ปีแล้วอยู่ดีมันเดินอย่างเงี้ยทางหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องอ่ะจะมีความผิดไหมอันเนี้ยก็เป็นมุมมองนะว่ามันจะเข้าข่ายเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าประชาชนร้องเรียนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงๆการที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการอย่างช้ามาเป็นระยะเวลา2ปีแบบเนี้ยก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เราฟ้องเจ้าพนักงานได้อีกได้อีกใช่ไหมใช่แต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านตรงนั้นที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาจะดำเนินการถึงขนาดไหนเนาะอันนี้ก็เปิดเป็นเหมือนออปชันต่างๆที่เขาสามารถดำเนินการได้ไปแต่ถ้าเป็นเราอะสมมติว่าตอนนี้มันออกข่าวแล้วมันก็ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเราก็อาจจะไม่ดำเนินการต่อก็ได้เพราะถือว่าโอเคก็จบกันไปก็แล้วแต่ครับว่าอยากเป็นเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฟ้องเราได้ค่าเสียหายไหมไม่ของกรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็จะเป็นโทษทางอาญาต่อเขาไปอ๋อเขาได้โทษเฉยๆแต่ถ้าเกิดในกรณีคดีแพ่งถ้าเกิดมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะไปพิสูจน์เนี่ยเราสามารถฟ้องทั้งเจ้าของที่ดินที่มาถมตรงนั้นน่ะเจ้าของโครงการแล้วก็เจ้าพนักงานด้วยก็ได้นะว่าเจ้าพนักงานอนุมัติให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆมาโผล่ขึ้นบางคนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในที่ดินของตัวเองแล้วมีคนมาสร้างข้างๆเราก็ต้องไปสังเกตสังกาดูอยู่เหมือนกันเนาะว่าการก่อสร้างของเขามันถูกต้องมันไปเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในอนาคตให้กับบ้านเราอยู่หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็อาจจะไปเราอาจจะไม่รู้อนาเขตถ้ามาเห็นมันกว้างใหญ่มากอาจจะไปดูป้ายที่เขาปักไว้ข้างหน้าโครงการว่าเขามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องไหมมีใบรับแจ้งแปะให้เราเห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่าเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์เป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เคลียร์จริงๆแล้วมันไม่มีการดำเนินการเรามีข้อสงสัยเราก็เข้าไปติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่นนี่แหละนะครับก็หวังว่าเขาก็ใช้ความร่วมมือกับเราในการแก้ไขความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนและอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าดำเนินคดีฟ้องแล้วไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ก็ทำให้เป็นข่าวแบบนี้แหละนะฮะ ไปตามช่องทีวีต่างๆมาถ่ายทำความเดือดร้อนของเราในกรณีทุกชาวบ้านแบบนี้ได้ผลทุกกรณีจริงๆได้ผลมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ก็จริงๆแล้วคลิปนี้มันมาจากพวก TikTok อะไรงี้ด้วยเหมือนกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามผมก็ตามในกรณีของข่าวที่นำเสนอเนาะแต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะจริงๆเราต้องอยู่ด้วยหลักการว่ามันต้องมีระบบระเบียบอย่างถูกต้องไงการร้องเรียนต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันดำเนินการเลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคำนึงความทุกข์ร้อนประชาชนเป็นหลักเนาะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเท่านี้ของ Law Alive เพราะกฎหมายคือสิ่งของชีวิตนะครับเห็นไหมว่าเราจะต้องรู้เรื่องกฎหมายรอบๆตัวเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์กับเรามากๆเลย
นะครับไว้ดูแลตัวเองแล้วก็สิทธิของตัวเองด้วยนะครับต้องเลยครับต้องขอบคุณทนายชาติมากเลยนะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie